การที่เราทั้งหลายทั้งปวงได้มาร่วมกันทำวัดเช้ารวมกันนี้ก็ถือว่าเป็นการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์เพื่อที่จะเป็นสิริมงคลในรุ่งอรุณของวันใหม่พอผู้ใดเอาพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมเอาพระสงฆ์เป็นที่ระลึกนึกถึงผู้นั้นก็แสดงว่าเป็นผู้ที่มีที่พึ่งอันประเสริฐเป็นที่พึ่งที่จะนำทางชีวิตของเราให้ได้ทำบุญทำทานให้ได้รักษาศีลให้ได้เจริญภาวนานี่เรียกว่าเป็นการสั่งสมอบรมบารมีเพราะอะไรเพราะว่าคนเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นท่านกล่าวว่าคนเรานั้นน่ะมีอยู่4ประการคือบุคคล4ประเภทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าคนเรานั้นมีอยู่4ประเภทประเภทที่1ท่านกล่าวว่าตัมโมตัมมะปรายโนนี่ประเภทที่1เรียกว่าตัมโมตัมมะปรายโนคือมืดมาแล้วก็มืดไปบุคคลผู้ที่เป็นตัมโมตัมมะปรายโนมืดมาแล้วมืดไปในที่นี้ท่านหมายถึงว่าบุคคลผู้มีบุญที่กระทำแต่พบก่อนชาติก่อนนั้นไว้น้อยเรียกว่ามืดมาเพราะว่ามาด้วยบุญกุศลที่นิดหน่อยมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์เหมือนกับว่าพิกลแข้งพิกลขาพิกลหูพิกลตาพิกลสติปัญญาความสามารถต่างๆมันเกิดขึ้นมาด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ตนเองกระทำมานิดหน่อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์แต่เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์แต่ว่ามืดมามาเกิดในตระกูลของคนจันทานมาเกิดในตระกูลของคนที่เป็นนายพรานฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเกิดอยู่ในสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วยยาเสพติดเต็มไปด้วยการรบราฆ่าฟันกันไม่อยู่ในสถานที่มีศีลมีธรรมเป็นต้นอันนี้เรียกว่ามืดมานะมืดมาแล้วก็มืดไปมืดไปในที่นี้หมายความว่าบุคคลนั้นเกิดขึ้นมาด้วยอนุภาพแห่งบุญน้อยๆที่ไม่เคยทำมาแต่พบก่อนชาติก่อนเกิดมาชาตินี้แล้วก็ไม่เร่งขนขวายในการทำบุญทำทานไม่รู้จักการให้ทานไม่รู้จักศีลไม่รู้จักการเจริญภาวนาบุญตามก็ไม่มีบุญตั้งก็ไม่ก่อบุญต่อก็ไม่ได้ทำนี่โบราณท่านกล่าวอย่างนั้นนะบุญตามก็มีน้อยบุญตั้งก็ไม่ได้ก่อบุญต่อก็ไม่ได้ทำนี่หมายถึงบุญตามที่จะติดตามมาส่งผลให้เกิดขึ้นในภพนี้มีความสมบูรณ์มีความอยู่เย็นเป็นสุขก็ไม่ได้ทำมามากบุญตั้งก็คือบุญตั้งตนไว้ในทางที่ถูกปลูกทางที่ชอบตั้งตนไว้ในคุณงามความดีตั้งตนไว้ในบุญในกุศลต่างๆก็ไม่ได้พยายามทำทานก็ไม่เพียรทำศีลก็ไม่เพียรรักษาภาวนาก็ไม่เพียรบำเพ็ญในลักษณะอย่างนี้นะเรียกว่าบุญตั้งบุญตั้งก็คือตั้งความเป็นสัมมาทิฏฐิตั้งความเห็นตรงเห็นชอบรู้ประโยชน์ในโลกนี้รู้ประโยชน์ในโลกหน้ารู้ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานเนี่ยก็รีบกอบโกยทำบุญทำกุศลเหมือนกับว่าบุคคลผู้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีโอกาสชั่วแวบเดียวชั่วที่เรามีชีวิตอยู่นี่นะถ้าเราแก่ชราภาพไปแล้วนี่เราจะมาเดินจงกรมเราจะมาวัดมาวามาทำบุญทำทานมันไม่ได้นะมันเป็นของนิดเดียวในชั่วอายุการชีวิตของแต่ละชีวิตเพราะฉะนั้นบุญตั้งเนี่ยญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้มาบำเพ็ญไหว้พระทำวัดสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นบุญตั้งนะบุญต่อก็คือบุญที่จะทำให้เราได้ต่อไปในสัมปรายภพข้างหน้าในเมื่อร่างกายของเรามันแตกตายทำลายขันไปแล้วเนี่ยเราก็อาศัยบุญต่อนี่แหละมันต่อภพต่อชาติต่อภพต่อภูมิ
ต่อวิญญาณของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปเพราะว่าการตายนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าปิภวังอายะตีติตาโยขึ้นชื่อว่าตายแปลว่าไปสู่ภพสามภพใดภพหนึ่งนะไม่ใช่ว่าตายแล้วมันหมดไปสิ้นไปหมดไปสูญไปตายแล้วก็ไม่มีอะไรไม่ใช่นะพระเจ้าพระองค์ทรงขยายคำว่าตายนะว่าติภวังอายะตีติตาโยขึ้นชื่อว่าตายแปลว่าเคลื่อนไปสู่ภพสามภพใดภพหนึ่งเคลื่อนไปในที่นี้ไม่ใช่ว่าตัวของเรามันล่องลอยไปสู่ภพภูมิอื่นไม่ใช่นะเคลื่อนในที่นี้หมายถึงจิตวิญญาณของเราในเมื่อร่างกายคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมซึ่งเป็นกะเลวรากซากศพที่มันจะเน่าเหม็นไปเนี่ยมันแตกไปมันดับไปมันเสื่อมเสื่อมสูญไปเนี่ยสิ่งที่จะเคลื่อนก็คือจิตวิญญาณของเรานะจิตวิญญาณของเราก็เคลื่อนไปสู่ภพภูมิตามอำนาจแห่งบุญกุศลของเรานี่แต่ว่าเคลื่อนไปสู่ภพภูมิภูมิในภูมิหนึ่งในสามภูมิเนี่ยการพบรูปพบอรูปพบเนี่ยไปสู่ภูมิในภูมิหนึ่งนี่เพราะฉะนั้นท่านยังกล่าวว่าการที่เราทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องทำบุญต่อนะทำบุญต่อคือต่อไปในที่เราจะเอาไปใช้ในสัมปรายภพหรือท่านกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าเสบียงเดินทางนะต้องรีบรวบรวมเสบียงเดินทางถ้าผู้ใดรวบรวมเสบียงเดินทางไว้มากเนี่ยมันก็ไม่มีความหวาดระแวงไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความสะดุ้งเราจะตายเช้าตายเย็นตายวันตายพรุ่งเราจะตายอย่างไรก็เป็นเรื่องของกรรมที่เราสร้างเป็นเรื่องของเหตุเป็นเรื่องของปัจจัยที่มันจะเป็นไปแต่สิ่งที่เราได้กระทำไว้นะมันเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาเราต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลานะโบราณว่าความตายมันแขนคอของเราทุกก้าวย่างทุกก้าวเดินความตายมันเหมือนเงาติดตามตัวเรายืนอยู่ความตายมันก็ซ่อนอยู่ในชีวิตของเราเราเดินอยู่ความตายมันก็ซ่อนอยู่ในชีวิตของเราเราหัวเราะอยู่รื่นเริงเบิกบานอยู่ความตายมันก็ซ่อนอยู่ในชีวิตของเรานะเรากำลังทานข้าวหัวเราะรื่นเริงกับลูกกับหลานกับสามีกับภรรยากับครอบครัวความตายมันก็ซ่อนอยู่ในนั้นเนี่ยทานข้าวไปนอนแล้วไม่ฟื้นขึ้นมาก็มีเดินออกไปนอกบ้านเกิดอุบัติเหตุก็มีเดินเข้าห้องน้ำลื่นล้มไปก็มีเนี่ยความตายมันซ่อนอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นบุญต่อเนี่ยเราต้องกระทำนะถ้าเราไม่กระทำบุญต่อเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ประโยชน์ในการเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนามันก็น้อยนะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มืดมาเกิดในตระกูลต่ำเป็นลูกกำพร้าเป็นคนอนาถากำพร้าญาติพี่น้องกำพร้าพ่อกำพร้าแม่กำพร้าสติกำพร้าปัญญากำพร้าเลือกสวนไร่นาต่างๆแสดงว่าบุญเรามันไม่ได้กระทำไว้มากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอย่าเป็นคนมืดไปนะนี่ถ้าเป็นคนมืดไปก็ไม่ทำอะไรปล่อยให้สังขารมันล่วงเลยไปตายไปแล้วก็ไปเกิดในอบายภูมิเป็นต้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าตมโมตมะปรายโนประการที่สองท่านกล่าวว่าตมโมโชติปรายโนคือมืดมาแล้วก็สว่างไปมืดมาก็หมายถึงได้เกิดมาในตระกูลต่ำเกิดมาก็มีทรัพย์น้อยเกิดมาแล้วก็ไม่มีญาติพี่น้องดูแลเกิดมาแล้วก็เป็นคนกำพร้าอนาถาต่างๆแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความขยันขันแข็งมีความเพียรในการที่จะสร้างสมอบรมคุณงามความดีรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลรู้จักการเจริญภาวนารู้จักการไหว้พระทำวัดสวดมนต์ลักษณะบุคคลผู้ที่มืดมาแล้วก็สว่างไปแต่ว่ามาสร้างสมอบรมคุณงามความดีเหมือนกับที่คณะญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละที่ว่ามาร่วมกันสร้างสมอบรมคุณงามความดีรวบรวมเสบียงเรียกว่ามืดมาแล้วก็สว่างไปประการที่สามท่านกล่าวว่าโช
โชติตมะปรายโนคือสว่างมาแล้วก็มืดไปสว่างมานี้ก็คือเราเกิดในตระกูลอันดีเกิดในตระกูลอันสูงเกิดในตระกูลของเศรษฐีเกิดในตระกูลของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เกิดในตระกูลที่ร่ำรวยเป็นต้นแต่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วไม่สนใจในการทำบุญทำทานไม่สนใจในการสร้างสมอบรมคุณงามความดีไม่สนใจในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยบางครั้งบางข่าวก็มืดไปนะบางครั้งก็เกิดขึ้นมาแล้วก็กระทำสิ่งที่มันเป็นบาปชั่วช้ารามกต่างๆอย่างเช่นพระเทวทัตนี่ก็เป็นคนที่โชติตมะปรายโนนะสว่างมานะพระเทวทัตเนี่ยเป็นถึงพี่ชายของภรรยาของเจ้าชายสิทธัตถะนะเป็นญาติผู้ใหญ่ของพุทธเจ้านะแต่เมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีความโกรธความโลภความหลงทำให้มืดไปนะทำโลหิตของพุทธเจ้าให้ห่อทำสงฆ์ให้แตกกันทำลายสงฆ์ให้แยกจากกันเนี่ยตายแล้วก็ไปเกิดในเวชีมหานรกนะอันนี้ก็สว่างมานะมีศักดิ์ใหญ่กว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนั้นก็พระเจ้าสุปปพุทธะซึ่งเป็นลุงของพระเจ้าเนี่ยเรียกว่ามีศักดิ์เป็นลุงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าไปปิดทางบิณฑบาตนะเกิดโมหะขึ้นมาคิดจะลองดีกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไปนั่งลืมเล่าตันทางโคจรบิณฑบาตของพระเจ้าพระเจ้ากับพระอานนท์เสด็จไปถึงแล้วก็พระเจ้าสุปปพุทธะก็นั่งดื่มเหล้าเฉยไม่หลีกทางนะพระเจ้าก็ทรงแย้มพระโอษฐ์เมื่อทรงแย้มพระโอษฐ์พระอานนท์ก็ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์เพราะเหตุอะไรหนอแลดูก่อนอานนท์พระเจ้าสุปปพุทธะมาตันทางโคจรบิณฑบาตของเราตถาคตถือว่าเป็นการกระทำบาปอันหนักเป็นการกระทำบาปอันยิ่งนับจากวันนี้ไปอีก7วันพระเจ้าสุปปพุทธานั้นก็จะต้องถูกแผ่นดินสูบบนทางขึ้นปราสาทในเวลาที่ตันทางบิณฑบาตของเราตถาคตนี่แหละทหารผู้เป็นสายของพระเจ้าสุปปพุทธะก็นำความนั้นไปกราบทูลพระเจ้าสุปปพุทธะพระเจ้าสุปปพุทธะก็คิดไว้เราจะจับคำพูดเท็จของพระสมณโคดมนี้ให้ได้ก็คิดว่าตนเองจะป้องกันไม่ให้แผ่นดินสูบก็ขึ้นไปอยู่บนปราสาท7ชั้นแล้วก็สั่งนักมวยปั้มผู้มีกำลังแข็งแรงมา7คนให้เฝ้าประตูชั้นละ1คน1คน1คนเฝ้ามาตั้งแต่ชั้นที่7มาจนถึงชั้นที่1แล้วพระเจ้าสุปปพุทธะก็ไปอยู่ชั้นที่7นั่นเองแล้วก็สั่งนักมวยปั้มทุกคนเพราะว่าท่านล็อกประตูข้างนอกไว้เราก็ยืนเฝ้าประตูนะจะให้ข้าพเจ้าออกมาแล้วก็ลงมาข้างล่างได้ถ้าข้าพเจ้าออกมาแล้วก็จับข้าพเจ้าโยนเข้าไปในห้องอีกอย่าให้ข้าพเจ้าลงมานะสัญญากันทั้ง7คนแต่พอถึงเวลาที่จะบิณฑบาตนั่นแหละเวลาที่พระเจ้าสุปปพุทธะจะปิดทางบิณฑบาตนั่นแหละม้าตัวสำคัญของพระเจ้าสุปปพุทธะนั้นก็เกิดพยศขึ้นมาเมื่อเกิดพยศขึ้นมาเนี่ยม้าตัวนี้เมื่อเห็นพระเจ้าสุปปพุทธะแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความสงบนะเกิดความหายพยศพระเจ้าสุปปพุทธะก็เลยว่าถ้าเว้นจากเราแล้วเนี่ยม้าตัวนี้ก็จะไม่หายจากพยศก็คิดจะลงมานะกรรมมันให้ผลนะแต่ก่อนไม่อยากลงมาแต่เมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมากรรมมันให้ผลแล้วก็ลืมคำที่คิดไว้นะก็พยายามลงมาก็เคาะประตูนะเคาะประตูที่นักมวยปั้มกำลังล็อกประตูข้างนอกไว้แล้วก็ยืนเฝ้าอยู่นะแทนที่นักมวยปั้มนั้นจะปิดประตูไว้แล้วก็โยนพระเจ้าสุปปพุทธะกลับเข้าห้องเหมือนกับที่ตกลงกันกลับเปิดประตูให้นะด้วยวิบากแห่งกรรมที่ปิดทางบิณฑบาตของพระพุทธเจ้านะนักมวยปั้มก็จับพระเจ้าสุปปพุทธะโยนมาชั้นที่6นักมวยปั้มชั้นที่6ก็โยนมาชั้นที่5โยนมาชั้นที่4โยนมาชั้นที่3โยนมาชั้นที่2นักมวยป้อมคนอยู่ที่ชั้นที่2ก็โยนมาชั้นที่1นักมวยป้อมที่เฝ้าอยู่
ชั้นที่หนึ่งก็โยนพระเจ้าสุปปพุทธะลงมาที่พื้นหน้าปราสาทพอเท้าถูกแผ่นดินเท่านั้นเนี่ยแผ่นดินที่หนา 84,000 โยชน์เนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานคนที่ทำบาปกรรมหนักนั้นได้ท่านกล่าวว่าแผ่นดินนั้นแยกออกจากกันไฟคือเวจีมหานรกนั้นก็ปรากฏขึ้นมาทำให้พระเจ้าสุปปพุทธะนั้นได้ไปเกิดในเวจีมหานรกนะด้วยการปิดทางบิณฑบาตของพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่าสว่างมาแล้วก็มืดไปนะเป็นถึงเชื้อของพระมหากษัตริย์แต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วไม่ทำบุญทำกุศลทำบาปทำกรรมเนี่ยอาจจะไปเกิดในสถานที่ไม่ดีก็ได้อันนี้เรียกว่าโชติตมะปรายโนสว่างมาแล้วก็มืดไปบุคคลประเภทที่4ท่านกล่าวว่าโชติโชติปรายโนคือสว่างมาแล้วก็สว่างไปบุคคลสว่างมาสว่างไปหมายถึงเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยมีเงินไหลนองมีทองไหลมาเกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิเกิดในตระกูลที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยเกิดในเขตของพระพุทธศาสนาเกิดในที่ใกล้แห่งพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราทั้งหลายทั้งปวงที่ได้เกิดในเขตประเทศสยามเกิดในเขตประเทศไทยของเรานี่ถือว่าเป็นผู้มีบุญล้นฟ้าล้นดินนะในโลกของเราเนี่ยประเทศที่มีบุญมากที่สุดก็คือประเทศไทยของเรานี่นะในพื้นแผ่นดินของโลกของเราเนี่ยที่มีอยู่เป็น200กว่าประเทศอะไรเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีบุญมากที่สุดนะทำไมประเทศไทยของเราจึงชื่อว่ามีบุญมากร่ำรวยก็ไม่ได้ร่ำรวยกว่าคนอื่นทำไมจึงชื่อว่ามีบุญมากความเจริญก็อย่างนั้นอย่างนั้นแต่ทำไมจึงชื่อว่ามีบุญมากเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีพระพุทธศาสนานะประเทศลาวก็มีประเทศเขมรก็มีประเทศกัมพูชาก็มีประเทศเวียดนามก็มีประเทศญี่ปุ่นก็มีประเทศเกาหลีอะไรต่างๆทิเบตอะไรต่างๆก็มีจริงอยู่ประเทศเหล่านั้นมันมีศาสนาก็จริงอยู่แต่ศาสนาที่จะนำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกของเราเนี่ยก็คือประเทศไทยของเรานี่แหละเราจะขี่เครื่องบินเหาะหาประเทศที่มีพระพุทธศาสนาสมบูรณ์มีคำสั่งสอนแนะนำในการเดินจงกรมในการนั่งภาวนาอบรมบ่มจิตบ่มใจให้ได้สมาธิสมาบัติให้วิปัสสนาญาณให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในโลกนี้เนี่ยประเทศไทยนี่เจริญที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเราจงภาคภูมิใจว่าเรานั้นได้เกิดในเขตแห่งพระพุทธศาสนาเป็นเขตที่จะมีเนื้อนาบุญมากที่สุดในโลกไม่มีประเทศใดที่จะมีเนื้อนาบุญมากกว่าประเทศไทยไม่มีประเทศใดที่จะมีพระทรงศีลทรงสมาธิทรงวิปัสสนาทรงมรรคทรงผลทรงพระนิพพานมากไปกว่าประเทศไทยนั้นไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงจึงถือว่าเป็นผู้เกิดในเขตเกิดในแดนเกิดในสถานที่ที่จะเป็นบ่อเกิดแห่งบุญเป็นบ่อเกิดแห่งทานเป็นบ่อเกิดแห่งศีลเป็นบ่อเกิดแห่งสมาธิเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเรามีบุญแล้วนะโชติแล้วนะสว่างมาแล้วนะบางครั้งบางคราวเราอาจจะเกิดในดินแดนอีสานเป็นดินแดนที่ลำบากลำบนเป็นดินแดนที่แห้งแล้งเป็นดินแดนที่ไม่ค่อยเจริญรุ่งเรืองในทางวัตถุต่างๆมีความลำบากลำบนมาตั้งแต่บรรพชนเป็นต้นบางคนก็อาจจะคิดโอ้น้อยใจเกิดเป็นคนยากจนเกิดเป็นคนอีสานอยู่หัวไร่ปลายนาแต่เราลองมองมุมที่มีส่วนดีนะในแต่ละภาคเนี่ยจะเป็นภาคกลางก็ดีภาคเหนือก็ดีภาคใต้ก็ดีเขาก็มีส่วนดีแล้วก็ส่วนไม่ดีนะอีสานของเราเนี่ยก็มีส่วนดีมีส่วนไม่ดีเหมือนกันทุกภาคเนี่ยจะมีมุมสว่างแล้วก็มุมมืดนะ
มีบวกแล้วก็มีลบมีบุญแล้วก็มีบาปมีส่วนดีแล้วก็ไม่ดีมากน้อยต่างกันนะอย่างเช่นภาคอีสานของเราเนี่ยมันแห้งแล้งมันลำบากแต่คนยังรู้จักการให้ทานนะถึงจะให้ทาน5บาท10บาทแต่ก็ให้ทานด้วยศรัทธานะปัจจัยมันมีเท่านี้เงินมันมีเท่านี้เนี่ยเงินทั้งบาททั้งบ้านเนี่ยมันมีแค่พันบาทแต่ทำบุญทำทาน100บาทเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะทำบุญทำทาน5บาทนี่ไม่ใช่ธรรมดานะเหมือนกับว่าเอาเลือดในร่างกายมาถวายเลยนะแต่ว่าเอาความลำบากลำบนเอาหยาดเหงื่อที่ตนเองกระทำหาเช้ากินค่ำเนี่ยมาทำบุญทำทานเนี่ยนะถวายด้วยศรัทธาอย่างแรงกล้านะผู้ใดทำบุญด้วยศรัทธาแรงกล้าอย่างนี้เนี่ยมันได้บุญมากนะพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่านัตถิกิเตปัสสันนัมมิอัปปกานามะทักขินาเมื่อจิตของบุคคลเริ่มใสแล้วเนี่ยทายทานที่ให้นี่ชื่อว่าน้อยไม่มีนะเราให้น้อยแต่ว่าเหมือนกับเราควักเอาหัวใจของเราไปถวายเหมือนเราควักเอาดวงตาของเราไปถวายนะเหมือนเราเฉือนเอาเลือดเอาเนื้อของเราไปถวายนะมันมีความสำคัญอย่างนั้นนี่มันได้บุญมากนะนี่มันได้บุญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีส่วนที่ดีอยู่นะนอกจากนั้นก็เกิดความอดทนเกิดความมุมานะในการทำมาหากินนะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอาบเหงื่อตางน้ำนอนการดินกินกลางหญ้าบ่าแบกน้องหนุนอะไรต่างๆนอกจากนั้นประวัติศาสตร์ในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเกี่ยวกับพระอริยเจ้าเกี่ยวกับพระอริยสงฆ์ต่างๆนั้นเนี่ยไม่มีภาคใดที่เป็นหนึ่งที่นำภาคอีสานไปนะหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่แหวนหลวงปู่ชาหลวงพ่อใหญ่ของเราล้วนแต่อยู่ภาคอีสานเป็นจำนวนมากนะที่มีกระดูกเป็นพระธาตุมีอัฐิเป็นพระธาตุอะไรต่างๆเพราะอะไรเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีความอดทนมีประเพณีที่อ่อนน้อมมีประเพณีที่อ่อนโยนมาขัดเกลาตั้งแต่โบราณนะมีพ่อแม่สอนสั่งมีบรรพชนพาธรรมมาก็เลยมีความศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติออกบวชตั้งแต่เล็กแต่น้อยภาคเพียรตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็เลยได้บรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้ก็เป็นส่วนดีของภาคอีสานนะถ้าเป็นส่วนดีของคนภาคกลางนี่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไปรวมอยู่ที่ภาคกลางนะโรงงานอะไรต่างๆความเจริญต่างๆด้านวัตถุเงินไหลนองทองในมาอยากกินอะไรก็หาเงินแล้วก็ซื้อกินเอามีหมดทุกอย่างอยู่ในภาคกลางของเรานั่นเองแต่ว่าคนเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะปากกัดตีนถีบหาอยู่หากินอย่าว่าแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ก็อยู่ที่ภาคกลางนั่นแหละมีความร่ำความรวยเป็นเศรษฐีที่สุดก็อยู่ภาคกลางนั่นแหละมีเศรษฐีมากที่สุดมีคนมีเงินมากที่สุดเป็นจังหวัดที่มีเงินสะพัดมากที่สุดก็ภาคกลางนั่นแหละแต่ว่าศีลธรรมวันนี้เราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ที่ภาคกลางนั่นแหละมันก็ลำบากนะเพราะว่ามันเจริญมันยั่วยวนใจมันทำให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตายากเนี่ยมันก็มีส่วนดีส่วนไม่ดีนะเวลาสร้างโบสถ์สร้างวิหารต่างๆก็ไปขอคนภาคกลางนะขอมาสร้างโบสถ์ทำผ้าป่าอะไรมาสร้างนะในลักษณะอย่างนั้นก็มีส่วนดีในส่วนที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เจริญในวัตถุในเศรษฐกิจต่างๆแต่ว่าส่วนที่ดีแต่ละภาคอย่างภาคเหนือก็ดีภาคใต้ก็ดีก็มีส่วนดีมีส่วนไม่ดีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในภาคต่างๆแต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาคุณงามความดีของพระพุทธศาสนาก็คุ้มครองไปในทั้งทุกภาคเนี่ยทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยไม่แห้งแล้งน้ำใจไม่ขาดแคลนน้ำใจยังมีน้ำใจในการให้ทานทำให้พระพุทธศาสนาดำรงมาอยู่เท่าทุกวันนี้ในบุคคลผู้ที่ทำ
บุญทำทานเนี่ยหรือว่าเราได้เกิดมาในประเทศไทยของเราแล้วนี่ถือว่าเป็นประเทศที่เป็นพุทธศาสนาเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกนะในพุทธศาสนาอาตมามองอย่างนั้นนะมองไม่เหมือนคนอื่นเขาอันนี้มันเป็นความเห็นส่วนตัวนะเป็นความเห็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นจึงมีความภาคภูมิใจในประเทศของตนเองแต่ว่าเราภาคภูมิใจแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้พระพุทธศาสนาเจริญขึ้นด้วยการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนอันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกมนุษย์ของเราเนี่ยนำไปสู่จิตใจของชาวไทยของเราตลอดถึงทุกประเทศที่มาอยู่ที่มาศึกษาพระพุทธศาสนาให้เขาได้รับความรู้แล้วเขานำไปเผยแผ่ในประเทศของตนของตนเนี่ยพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เปิดนะไม่หวงห้ามนะคนชาติใดภาษาใดอยากศึกษาอยากเรียนรู้ก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นถือว่าเรานั้นโชติเกิดมาสว่างมานะเกิดว่าเราสว่างนะถ้าเราไม่มีบุญเราไม่ได้มาเกิดในประเทศไทยนะก็ถือว่าเรามีบุญเนี่ยบุญตามเนี่ยมาแล้วนะบุญต่อเราก็จะทำไปโชติปรายโนถ้าผู้ใดเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยได้ประโยชน์ในการเกิดนะประโยชน์ในการเกิดนั้นเนี่ยพระเจ้าพระองค์ทรงตัดนะประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานประโยชน์ในโลกนี้ก็คือประโยชน์ที่เรากระทำแล้วเราก็จะใช้ได้เฉพาะในโลกนี้เราเอาไปใช้ในโลกหน้าไม่ได้ก็คือการสร้างบ้านแปลงเรือนการทำมาหากินการมีเงินมีทองเนี่ยเป็นประโยชน์ในโลกนี้นะเราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในโลกหน้าไม่ได้นะนี่ถ้าเราทำมาหากินมีธุรกิจร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองนี่เรียกว่าเราประสบความสำเร็จในโลกนี้นะแต่ถ้าเราไม่ทำบุญทำทานไม่สร้างบุญสร้างกุศลประโยชน์ในโลกหน้าไม่มีนะมีแต่ในโลกนี้นะตายไปแล้วทรัพย์สมบัติมันก็กองอยู่ในที่โลกนี้นะเพราะมันเป็นประโยชน์โลกนี้มันไม่ใช่เป็นประโยชน์โลกหน้าแต่ถ้าเราเอาทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยไปทำบุญทำทานนะก็แสดงว่าเราสร้างโลกหน้าไว้แล้วนะให้สร้างโลกหน้าก็คือประโยชน์ในโลกหน้าเราก็ได้บำเพ็ญไว้แล้วบัวก็ไม่ช้ำน้ำก็ไม่ได้ขุ่นทำก็ไม่ได้ขาดโลกก็ไม่ให้เสียอะไรทำนองนี้ให้มันไปคู่กันนะในลักษณะอย่างนี้ถ้าเราทำบุญทำทานเหมือนกับที่ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงมานี้นะโลกไม่ช้ำทำไม่คุณโลกก็ไม่ขาดทำก็ไม่เสียมันไปด้วยกันถ้าเราทำอย่างนี้เรียกว่าเราได้ทั้งประโยชน์ในโลกนี้เราได้ทั้งประโยชน์ในโลกหน้านะมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเนี่ยทำบุญทำทานอะไรต่างๆนี่มันไปคู่กันอย่างนี้นะประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานประโยชน์อย่างยิ่งก็คือพระนิพพานก็คือญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมชั่วช้างพัดหูชั่วงูแลบลิ้นชั่วไก่ปบปีกชั่วฟ้าแลบท่านก็ยังกล่าวว่าสิ่งที่เรากระทําในการประพฤติปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งภาวนาชั่วช้างพัดหูงูแลบลิ้นไก่ปบปีกชั่วฟ้าแลบนี้ก็จะเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานนะเป็นการสร้างบารมีเพื่อไปถึงพระนิพพานนะถ้าเราไม่ได้ถึงในภพนี้ในชาตินี้ในปัจจุบันนี้การที่เราเดินจงกรมนั่งภาวนาเหมือนกับที่เรากระทำนี่แหละจะต้องนำเราไปสู่กรรมรู้มรรคผลนิพพานในภพใดภพหนึ่งเมื่อบารมีของเราสมบูรณ์อย่างแน่นอนนะนี่มันต้องนำไปถึงพระนิพพานอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานเป็นอันที่เราสั่งสมไว้แล้วนะนี่เพราะฉะนั้นเรามาเนี่ยเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่อย่างง่ายๆอย่างนี้นะนั่งหลับตาเหมือนกับไม่ได้อะไรนะแต่ว่าใจมันสว่างนะเรานั่งหลับตาแต่ว่าใจมันสว่างใจมันมีเมตตาใจมันมีกรุณาใจมันมีมุทิตาใจมีอุเบกขานะบางคนลืมตาแต่ว่าใจมืดก็มีนะใจบอดก็มีคิดจะเอาเปรียบคิดจะเอาแต่ประโยชน์จากคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นอะไรทำนองนี้อย่างนี้ก็มีนะ
อันนี้เรียกว่าคนหลับคนตาบอดเดินไปเดินมาอะไรทำนองนี้โบราณเขากล่าวอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงที่มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเราได้มาเตรียมความพร้อมนะเรามาเกิดในพุทธศาสนาโชติสว่างมาแล้วก็ขอให้เราโชติปรายโนแล้วก็สว่างไปให้ได้ประโยชน์ทั้ง3อย่างคือประโยชน์ในโลกนี้เราก็ได้ประโยชน์ในโลกหน้าเราก็ได้ประโยชน์อย่างยิ่งเราก็ได้บำเพ็ญอัตมาภาพได้กล่าวธรรมมาเสริมกำลังกิจกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาผู้ใดมีสมาธิดีก็นั่งต่อไปผู้ใดมีสมาธิคลายแล้วก็กำหนดออกเพื่อเตรียมตัวแผ่เมตตา